แอบมองๆนะว่าเฮ้ยเราจะเจอน้องลิซ่าหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดแบบล็อกเกอร์นะคะเพราะว่างานนี้เขาอนุญาตให้เอากระเป๋าเป้เข้ามาได้เพราะว่าจะซื้อน้ำดื่มในนี้เขาบอกว่าแพงมากอุ้ยอันนู้นคนวิ่งไปเต็มเลยอ่ะตอนนี้มอสอยู่ที่งานโคเชล่านะคะเทศกาลดนตรีระดับโลกที่เขาบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะต้องมานะคะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของมอสนะที่มาอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหดูดิตอนนี้นะคะเวลาประมาณ4โมงเย็นนะคะคนอ่ะเริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยเยอะแยะเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นนะคะว่าในงานเนี่ยเขามีอะไรบ้างและก็แฟชั่นของสาวๆหนุ่มๆวัยรุ่นที่มางานนี้เป็นยังไงนะคะตรงนี้ที่เราอยู่นะเขาเรียกว่าอยู่ในหุบเขาโคเชล่านะคะอยู่ในเมืองอินดิโอนะคะใกล้ๆกับพามสปริงนะคะก็ขับรถจากลอสแอนเจลิสก็มาประมาณ200กิโลเมตรนะคะขับมาก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะคะและงานเขาเนี่ยก็จะจัดทุกเดือนเมษายนนะคะทุกสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่3ซึ่งวันที่มอสมาเนี่ยก็ตรงกับวันสงกรานต์เมืองไทยด้วยว่าแต่ว่าสงกรานต์เมืองไทยไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างจ๊ะก็มาดูงานนี้กันดีกว่านะหลังจากสงกรานต์ We break up and you slam the door I messed up on the bedroom floor What the hell do we do this for I push you out but you come back That attraction we can't fight thatKeep telling myself that I should let go But I hold on and oh Where you guys from? LA Oh, okay มาจาก LA นะคะเดี๋ยวเราลองเดินดูไปนะว่าวัยรุ่นที่มางานนี้ส่วนใหญ่เข้ามาจากที่ไหนกันเนาะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าหลักนะคะจริงๆทางเข้าเขาจะมีหลายทางเข้ามากเลยนะคะแล้วตอนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีตรวจกระเป๋านะคะตรวจความปลอดภัยด้วยเนาะตอนนี้ก็อากาศวันนี้นะคะถือว่าอากาศดีเลย28องศานะคะก็คือไม่ได้ร้อนมากแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้นะคะอยู่ในกลางทะเลทรายก็กลางคืนเขาบอกว่าอากาศจะหนาวมากเห็นหลายคนบอกว่าให้เตรียมแจ็คเก็ตแต่มอสไม่ได้เตรียมมาไม่รู้ว่ามันจะหนาวขนาดไหนเนาะ จุดซันสกรีนนะมีกระจกให้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นจุดแบบล็อกเกอร์นะคะเพราะว่างานนี้เขาอนุญาตให้เอากระเป๋าเป้เข้ามาได้เอาของเข้ามาได้ยกเว้นก็คือว่าห้ามนำอาหารแล้วก็น้ำดื่มเข้ามานะคะแต่เราสามารถเตรียมพวกขวดพลาสติกใส่น้ำได้นะคะล็อกเกอร์เนี่ยเขาก็จะมีหลายขนาดนะทุกคนราคาก็อยู่ที่79เหรียญถึง99เหรียญก็ตกแล้วประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทนะคะสำหรับตู้เก็บของแล้วก็ขวามือนี้นะอันนี้เป็น ID check นะคะก็เราจะต้องโชว์ ID ของเราแล้วก็เขาจะให้อันนี้มาก็คือเราจะต้องอายุเกิน21ปีแล้วก็สามารถซื้อแอลกอฮอล์ได้นะคะจะได้ไม่ต้องโชว์บัตรทุกครั้งเนาะมันมีหลายจุดนะไม่ใช่ว่ามีแค่จุดนี้จุดเดียวในช่วงเวลากลางวันเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมเยอะมากๆนะคะเอาจริงๆอ่ะเขาเปิดตั้งแต่เที่ยงแต่ว่าเวทีอ่ะบางเวทีเนี่ยเขาจะเริ่มมีนักร้องตั้งแต่บ่ายโมงนะคะแล้วก็นู่นเลยจนถึงเที่ยงคืนนะทุกคนคือต้องบอกว่างานที่มอสมาวันนี้จะเป็นสัปดาห์แรกนะคะศิลปินที่มาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยต่อวันเนี่ยประมาณ70กว่าคนเลยนะคะเรียกว่าเป็นศิลปินจากทั่วโลกอย่างน้องมิลลี่เนาะก็ถือว่าเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกเนาะที่มางานโคเชล่าเนาะก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีน้องลิซ่าแบ็คพิงค์ที่เคยมานะคะอันนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะแต่ว่าปีนี้น่าจะไม่มีศิลปินไทยมานะคะเป็น
ป้ายสีเหลืองนะคะ yellow แล้วก็จะมีสีแดงสีเขียวคือเขาจะมีเส้นทางว่าไปเดินตามสีเหลืองไปเนี่ยจะไปรถบัสนะคะเขาจะมี shuttle bus บริการด้วยหรือว่าจะกลับแคมปิ้งเพราะว่าเขาจะมีสถานที่ให้แคมป์ข้างๆงานด้วยนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะฟรี Wi-Fi นะคะไม่ต้องกลัวเลยเรื่องอินเทอร์เน็ตนะอันนี้เป็น Coachella Festival Store นะคะจะเป็นรวมเสื้อผ้าของปีนี้นะคะที่เขาออกแบบมาคือเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะว่ามีลายอะไรบ้างปีนี้ดูนะว่าลายเสื้อผ้าเนี่ยเขามีเยอะมากๆเลยนะ And it's plain on the back okay เสื้อยืดเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ45เหรียญนะคะอย่างฮูดดี้เนี่ยก็ราคาตัวละ75เหรียญ นะคะแล้วเขาก็มีกระเป๋ามีผ้าอะไรอย่างนี้ด้วยพอเราเดินมาใกล้ๆกันนะคะตรงนี้ก็จะมีขายพวกเสื้อผ้าเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในกลุ่มของศิลปินอาร์ติสต์นะคะคนเยอะเลยนะคะก็จะมีลายหัวเยอะแยะไปหมดนี่ได้มาแล้วที่ซื้อมานี้เพราะว่าเราจะเห็นนะคะว่าเห็นไหมคือใน1สัปดาห์เขาจะมี3วันใช่ไหมคะศุกร์เสาร์วันนี้ละวันนี้เป็นวันเสาร์นี่ศิลปินมีใครบ้างทุกคนก็จะมี Taylor The Creator Burr นะคะโหเยอะแยะไปหมดเลยนะคะนี่อาทิตย์มี Doja Cat นะคะมาแล้วนาเดียเลมาไปแล้วนะเมื่อวันศุกร์เมื่อวานบูธของ Doja Cat นะคะคือเขาจะมีศิลปินนักร้องที่มาแล้วเขาก็จะมีเอาของแบบเสื้อวงมาขายนะดูมีอะไรบ้างนี่มีเสื้อยืดมีลายแล้วเขาก็จะคอลลาบกับ Coachella ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ100แล้วก็เสื้อยืด45เหรียญของ Lana Del Rey นะคะส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อแบบเสื้อผู้หญิงตัวเล็กๆหน่อยชุดนั้นก็เก๋นะ60เหรียญอ่ะอันนี้ของ No Doubt นะคะก็อารมณ์แบบเสื้อวงศิลปินนะคะที่เขามาตั้งบูธแบบแยกขายนะคะแต่จริงๆอ่ะจุดที่มอสพาไปตอนแรกอันนั้นเขาก็จะมีรวมอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นแบ่งแต่ละซุ้มของแต่ละศิลปินเลย No Doubt 42เหรียญนี่ข้างในร้านก็จะเป็นแบบรวมแผ่นเสียงนะคะเยอะแยะไม่หมดเลยนี่ Dua Lipa นะคะ30เหรียญเยอะเลยFrom? I'm from Seoul, Korea. Oh, this is the first time here? Yeah, it's my first time in Coachella. Oh, yeah. What do you think about this event? Oh, it's so much fun. So many people are so well dressed, and I'm so excited. Yeah. Okay, I like your outfit too. Thank you. Can you show on my video? จากบรรยากาศในงานคึกคักแล้วนะคะรอบๆเนี่ยเขาก็จะมีโฆษณาให้วุ่นวายไปหมดเลยนะโดยใช้เครื่องบินนะคะโฆษณานะแผ่นป้ายก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มนะนี่ชิงช้าสวรรค์ก็มีนะอันนี้ชิงช้าแบบอันใหญ่เลยนะถ้าใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปเช็คอินนะก็มีแต่ค่าขึ้นนะคะอยู่ที่15เหรียญนะคะก็ในแต่ละโซนนะคะเขาก็จะมีอาหารแบบโหเรียกว่านานาชาติเลยนะอันนี้มีทั้งเกาหลีญี่ปุ่นมีครบเลยประมาณ20เหรียญ นะคะหรือประมาณ700บาทนะเห็นไหมอันนี้ขนาดทาโก้นะเม็กซิกันทาโก้21เหรียญเห็นนะอาหารเกาหลีก็เนี่ย20เหรียญเขาจะมีราคาบอกชัดเจนนะคะร้านนี้พี่ตะก้องบอกว่าอร่อยเพราะมันเป็นกิลชีสเกิดว่าใครไม่ได้เตรียมแว่นเตรียมหมวกมานะเขาก็มีครบนะคะแต่ว่าราคาที่นี่ก็จะแพงหน่อยนะมางานโคเชล่าสิ่งที่ต้องเตรียมเนี่ยเขาบอกไว้เลยเห็นไหมคนมี energy นะขวดน้ำแล้วก็มีผ้ามีล่มนะคะใส่รองเท้าแตะแว่นกันแดดนี่ขนมยาถ้าเกิดว่าขี้เกียจขนมาร้านนี้เลยค่ะมีให้ครบเลยนะคะ
อยู่นี่เลยเผื่อว่าปีหน้าใครอยากมาแล้วแบบอุ๊ยขี้เกียจเตรียมอ่ะอากาศมันร้อนนะคะแหมมันอบอ้าวนี่ตรงนี้เป็น water refill นะคะเขาจะมีจุดให้เติมน้ำเปล่าฟรีนะคะถึงบอกว่าเราเตรียมขวดน้ำมามันก็เตรียมมานะเพราะว่าถ้าซื้อน้ำดื่มในนี้เขาบอกว่าแพงมากแต่หมอไม่มั่นใจว่าขวดละเท่าไหร่ของเราอ่ะเป็นขวดปกติแต่ถ้าคนที่เป็น professional เลยนะเขาจะเตรียมเป็นกระเป๋าเป้มาเลยนะคือเติมทีเดียวแล้วก็อยู่ได้ทั้งงานนะคะเนี่ยมืออาชีพเขามาเป็นกระเป๋าเป้กันหมดเลยนะเรามันเด็กฝึกหัดเอาแค่นี้พอเดี๋ยวเราลองเดินไปมุมนี้เนาะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมอสจะแปะแผนที่ของงานไว้นะคะว่าในงานเนี่ยเขามีแบ่งเป็นหลายโซนมากๆรวมๆแล้วเนี่ยเขามีทั้งหมด10เวทีนะคะทุกคนคือเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเดินไปทางนู้นก่อนถามว่าห้องน้ำในงานเป็นยังไงนะคะเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบอันนี้เป็นแบบป๊อปอัพเป็นแบบหลุมนะคะไม่มีกดน้ำนะก็อันนี้เป็นของผู้ชายนะคะแล้วก็มีแยกเป็นฝั่งของผู้หญิงนะคะอันนี้เขาแยกผู้หญิงผู้ชายแล้วเขาก็จะมีห้องน้ำที่เป็นแบบอาคารด้วยนะอันนั้นก็จะดีหน่อยแต่ด้วยความที่คนมันเยอะนะคะเขาก็จะมีห้องน้ำแบบหลายๆแบบรองรับคือเอาจริงๆนะในเรื่องของความปลอดภัยที่นี่เขาก็คือเน้นในเรื่องของความปลอดภัยมากๆนะคะอย่างตามบนตึกเนี่ยเขาก็จะมีเห็นไหมเหมือนเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรอะสไนเปอร์ป่ะคอยส่องมีกล้องส่องทางไกลเลยนะคะมีอะไรที่แบบผิดสังเกตก็จะได้ควบคุมได้ทันนะคะเขาจะมีจุดเลมอนเอดนะคะแบบหลายจุดมากๆเลยมันเป็นน้ำแบบมะนาวเนาะเดี๋ยวดูว่าเขาขายแก้วละเท่าไหร่บายทุกคนแก้วละ20เหรียญ700บาทนะคะอาน้ำสตรอเบอรี่มะนาวไม่มีฝาปิดไม่มีอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็นี่เป็นแก้วกระดาษนะเออทำมาจากไม้ไผ่ 100% นะคะเห็นเขาว่างานนี้เนี่ยคือเป็นงานแบบรักโลกด้วยนะเฮ้แต่ก็อร่อยนะต้องกินแบบแทบเลี้ยงแก้วมางานเฟสติวัลก็ต้องอย่างนี้นะคะโอ้ตรงนี้อะไรเนี่ยน่าตรงนี้น่าจะเป็นโซนที่มีร่มนะทุกคนคือระหว่างที่เราเดินมาเนี่ยเหมือนแบบอาบแดดไปในตัวนะตรงนี้จะเป็นเวทีอันนี้เปิดเพลงเนาะโดลับนี่ก็จะดีหน่อยงานนี้เนี่ยบอกเลยว่าพี่ตะกล้องงงมากไม่รู้ว่าจะถ่ายใครดีซ้ายก็ดีขวาก็ดีหน้าก็ดีหลังก็ดีอุ้ยอันนู้นคนวิ่งไปเต็มเลยอ่ะต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยดูดิคนกูกันเข้าไปอ่ะโหใครอ่ะอันเนี้ย
จริงๆแล้วอ่ะโคเชล่านะแนะนำว่าให้โหลดแอปพลิเคชันนะคะแล้วเขาก็จะมีบอกตารางบอกหมดเลยนะแต่มอสอ่ะจำไม่ได้เป็นเลยนะทุกคนโอ้โหคนเยอะมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวเราไปต่อเดี๋ยวระหว่างทางที่เราเดินไปอีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวให้พี่ตากล้องเรคคอร์ดกล้องยาวๆเลยนะคะแล้วแต่ว่าพี่ตากล้องอยากจะส่องเอ้ยอยากจะถ่ายใครก็ถ่ายนะบางคนก็พกร่มมาเลยนะอากาศมันร้อนมากนะแต่ส่วนใหญ่สังเกตจะเป็นคนเอเชียมากกว่านะที่ถือร่มเพราะว่าถ้าฝรั่งเลยเขาชอบผิวแทนเนาะใส่บิกินี่เหมือนมาเดินทะเลเลยก็มีพี่ตะก้องไปไหนแล้วเออลืมบอกเลยว่าชุดมอสแต่ไงเดี๋ยวพี่ตะก้องไปไหนแล้วเอ้าแม่เอานี่วันนี้ชุดมอสวันนี้นะคะตอนแรกเราว่าเราจะใส่แนวแบบคาวเกิลซะหน่อยแต่ไปมาเราก็แบบผสมฮิปปี้แล้วก็อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็งงๆแล้วก็เนี่ยมางานนี้มันก็ต้องวิบับหน่อยแต่ตอนนี้แดดมันร้อนนะคะเอาไว้ตอนกลางคืนนะแล้วก็วิบับอย่างนี้หน่อยศิลปินเนี่ยเขานำศิลปะมาแบบออกแบบแล้วก็โชว์นะคะอย่างข้างหน้ามอสเห็นไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานศิลปะนะคะทุกคนว่ามันเหมือนกระดาษอัดปะแต่พอเรามาจับแล้วมันเป็นปูนเว้ยโอ้ตอนแรกมันเหมือนแบบกระดาษอัดนะที่เราเห็นแบบอันเล็กๆอะแต่นี่เขาก็มาทำเป็นแบบอันใหญ่ๆนะคะเป็นปูนคอนกรีตของคุณป้านะคะอาร์ติสต์จากลอนดอนเห็นลูกโป่งอันนี้ป่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานอาร์ตนะคะก็คือบอลลูนเชนนะคะเป็นนี่ลูกโป่งที่แบบยาวไปถึงนู่นเลยแล้วเราก็สามารถมายืนถือแล้วก็ถ่ายเช็คอินได้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นอีกไฮไลท์ของงานนะคะมอสไม่มั่นใจว่าทุกปีเขาจะมีลูกโป่งแบบนี้หรือเปล่าคือคอเชล่าเนี่ยเขามีมาตั้งแต่ปี1999นะทุกคน25ปีแล้วนะคะมีลูกโป่งอันนี้ตลอดแม้ใครที่แบบเป็นคนที่มาโคเชล่าบ่อยๆบอกด้วยนะเอ๊มาเช็คอินตั้งมุมไหนโอ้ลมแรงอ่ะอ๋อนึกว่าหนักที่ไหนได้พี่ก็คล้องเขาไว้ถือว่าเราได้เช็คอินแล้วนะว่าตอนนี้เสียงเริ่มตีกันแล้วนะเอาเวยูไกฟอร์ม I'm sorry เวยูไกฟอร์ม Los Angeles เอาเลยอะไรยูไกเอาไปตอนนี้เราอยู่ที่โกบินะคะมาเข้ามาดูข้างในกันคือศิลปินเนี่ยจะมาท้ายสุดก็คือ5ทุ่ม40นะคะนี่เข้ามาข้างในคือมันไม่ใช่แค่เป็นโดมเฉยๆนะทุกคนเห็นไหมเขาจะมีแบบติดโคมไฟเฮ้ยอันนี้ก็มีถ่ายทอดด้วยเหรอทำไมมีช่างภาพเหมือนแบบถ่ายทอดเลยเนาะ
โอ้โหคนแน่นเลยนะรู้สึกว่าเวทีนี้จะเป็นคนเอเชียเยอะนะคะทุกคนทีนี้กันมากนะดูทุกคนแบบรีบเดินกันมากเลยอันนี้มันอยู่ข้างในเว้ยมันจะไม่ได้แบบเอาท์ดอร์แบบข้างๆเวทไทยมันก็ติดกันเลยนะตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะแล้วเพลงมันไม่ตีกันหรอแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่ตีกันนะเพลงอะโอ้คุณตบเลยทีนี ไม่มองอะไรอ่ะมอสไม่รู้จักอ่ะแต่สไตล์คล้ายกับพี่แจ็คคุ้มติ๊กมากเลยอ่ะแต่งตัวแบบอย่างเงี้ยอากาศมันร้อนมากนะคะต้องกินไอติมไอติมเขาขายเนี่ยค่ะถ้าเป็นสกู๊ปเดียวอยู่ที่12เหรียญนะคะก็หน้าตาเป็นไงเขาบอกว่าสีม่วงเนี่ยอร่อยเราก็เลยลองชิมหน่อยมองว่ามันก็เปรี้ยวมันหวานหนึบหนับมากนี่คือหนึ่งสกู๊ปของเขาคือเยอะมากนะแล้วนึกว่าอันเล็กๆของหวานอะไรอย่างเงี้ยมีหมดนะจะมีผัดไทยเรามาหรือเปล่าคนหนุ่มขายไอติมยิ้มแต่เราไม่ซื้อไอติมก็ได้เรานี่ข้างหน้านะคะเป็นอีกตึกหนึ่งที่หลายคนมาก็ต้องเช็คอินนะว่าเรามาถึงโคเชล่าแล้วนะคะเห็นหลายคนเดินขึ้นไปมันก็อยากรู้ว่าข้างบนเนี่ยมันมีอะไรเนาะเดี๋ยวไปกันมันมีแอร์เป็นที่หลบร้อนอย่างดีเลยนะจ๊ะแล้วก็มันจะเป็นเหมือนฟิล์มเห็นป่ะตอนนี้มองไปมันก็ได้ฟิลแบบข้างนอกเป็นสีแดงๆเห็นชิงช้าด้วยว่าไปเรื่องของ mood and tone มันก็ให้ความรู้สึกเราต่างกันจริงๆเนาะพอเราเจอสีแดงมันก็รู้สึกแบบเฮ้แต่พอเจอสีแบบคึมๆมันก็ให้รู้สึกสงบเนาะเออแบบนี้สงบไม่ได้หรอก โอ้นี่คนเยอะมากเลยนะทุกคนคือตอนนี้ประมาณ5โมงเย็นเท่านั้นเองนะคะคนเริ่มเยอะแล้วเห็นทางโคเชล่าเขาบอกว่าประเมินว่าปีนี้เนี่ยจะมีคนที่มาร่วมงานนะคะประมาณ 200,000 คนนะทุกคนเยอะมากโอ้นี่ไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าถ้ามองออกไปตรงนู้นน่ะเขาจะมีลานกลางเต็นท์ให้นอนนะคะคือละเท่าไหร่เดี๋ยวมอสแปะไว้ที่หน้าจอแล้วกันนะนั่นไงมีลานกลางเต็นท์แล้วจริงๆอ่ะเต็นท์ที่นอนเขามีแบบหลายราคามากนะถ้าเราเอาเต็นท์มาเองมานอนเนี่ยก็จะถูกหน่อยแต่ถ้าเป็นบ้านเป็นที่พักของเขาแพงที่สุดนะทุกคนแบบ VIP นอนได้4คนเลยนะรู้ว่าเท่าไหร่อ่ะ4คืนนะราคาอยู่ที่ 11,000 เหรียญ นะคะประมาณเกือบ 400,000 บาทอ่ะคิดดูโอ้โหเงินนี่แบบเงินเราอยู่ในโอกาสอยู่ในงานเลยอ่ะตอนนี้เรามาอยู่ข้างบนยอดสุดแล้วนะคะมุมนี้เห็นคนเดินเข้าแต่ถ้าอีกมุมนึงเราจะเห็นเลยว่าแถวเวทีคนแน่นมากเลยนะแล้วมองออกไปนะทุกคนคือมันเห็นวิวที่กว้างมากเลยมันจะเห็นภูเขาที่เรียงกันเป็นแบบเลเยอร์เลยนะคะบริเวณนี้ที่เขาจัดงานนะเขาเรียกว่า Empire Polo Club นะคะ
ที่เขารองรับคนได้กี่คนเนี่ยคนก็เดินขึ้นมาเยอะเรื่อยๆเดินลงดีกว่าIt's boring, 1,000,000 demons surrounding me, picking a fight, it's toxic. You were the best I ever had, but every second you were screwing me over, and now I'm done with it. I guess that there was no surprise, deleting you out of my mind. It's a little iconic, standing on the front line, steady going forward without knowing the ก็ไม่ต้องกลัวนะเขาจะมีมุมให้ชาร์จแบตเตอรี่เป็นจุดๆนะแต่ว่าจะต้องมีหัวมาด้วยนะไม่ใช่เสียบเฉพาะสายอย่างเดียวมาตรงนี้อีกโซนนึงนะคะนี่โซนอะไรอ่ะอาหารอีกเหมือนกันเหรอเยอะเหมือนกันนะทำไมเขาต้องทำซุ้มแยกอ่ะโซนนี้จะเป็นแบบอาหารแล้วก็มีโต๊ะนั่งกินเดี๋ยวเราอะไรดีนู่นไหมบูธใหญ่เลยCraft Beer จะเป็นโซนเบียร์สดนะคะจะมีเบียร์เยอะมากเลยรายชื่อเบียร์อยู่บนผนังนะคะแต่ว่าเขาจะขายเป็นแก้วนะคะเนี่ยเราสั่งเบียร์ไป2แก้วนะคะราคา32เหรียญนะ 1,000 บาทแต่ว่าเขาจะกดๆวางไว้เลยนะมารวดเร็วทันใจมากมีทั้งหมด20รสชาติอ่ะทุกคนเยอะมากเนี่ย number 4 all right thank youโอ้โหยิ่งเย็นคนยิ่งเยอะนะคะตอนนี้6โมงเย็นแล้วนะทุกคนเราก็แอบมองๆนะว่าเฮ้ยเราจะเจอน้องลิซ่าหรือเปล่าเพราะมอสได้ยินข่าวมาว่าน้องลิซ่าเนี่ยเขาบินมางานโคเชล่าด้วยนะคะปีนี้ก็เราก็เล็งๆอยู่นะแต่อยากจะบอกว่าลายตามากเลยเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูนะคะมันจะมืดประมาณทุ่มประมาณทุ่ม15เดี๋ยวระหว่างรอพระอาทิตย์ตกดินนะมอสจะให้ทุกคนดูบรรยากาศนะคะคนที่มาเที่ยวไปลากๆไปเลยโอ้นี่เวทีหลักอะจะอยู่ตรงนี้เลยนะเวทีจะใหญ่กว่าเวทีเล็กทั่วไปเนาะตอนนี้อ่ะเราน่าจะอยู่ท้ายๆแล้วเพราะข้างในเนี่ยเต็มแล้วอ่ะเต็มตั้งแต่แบบบ่ายโมงแล้วนะคะแถวหน้าคือในงานโคเชล่าเนี่ยมันจะมีนี่ค่ะ Indio Central Marketนี่ข้างในนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับแบบเป็นโรงอาหารเนาะเป็นรวมอาหารโรงอาหารหลักนะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็จะมีหลายจุดมากๆเลยนะคะเราก็อยากจะเข้าไปให้ถึงนะคะทุกคนดูดิตอนนี้โต๊ะกินข้าวกลายเป็นโต๊ะยืนกันไปแล้วนะมองก็ไม่เห็นแย่งกันดูนะคือเราต้องเช็คตารางนะศิลปินที่เราอยากจะดูเนี่ยมากี่โมงเราก็ต้องเตรียมไปรอแต่งหน้าถ้ามาช้าก็คือเนี่ยเห็นไหมต้องมายืนอยู่แถวนี้มองไม่เห็นเลยจริงๆงานอาร์ตอันนี้พอกลางคืนเขามีไฟไว้เปลี่ยนสีแต่ตอนกลางวันก็คือสีดำปกติเดี๋ยวดูดิข้างในมีอะไรจะถ่ายรูปมีขยะมาทางขยะเขาก็มีเยอะนะแต่เราเห็นว่าหลายคนก็ทิ้งกันไว้แบบเกินกาดเลยอ่ะทำไมอย่างนั้นขึ้นแล้วก็มีคนเขาแบบตามเก็บนะมันทำให้แบบตอนแรกมันถ่ายแล้วมันสวยอ่ะตอนนี้ที่พื้นคือมีแต่ขยะ
เดี๋ยวเรารอให้มันมืดกว่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวดูว่าเวทีใหญ่เขาจะมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะอากาศบรรยากาศตอนกลางคืนแล้วนะตอนแรกเราว่าไม่หนาวนะสรุปแล้วนี่ไงเสื้อที่หมอซื้อนี่โคเชล่า2024นะได้ใส่แล้วนะเห็นบางคนเขามีเนี่ยฟอยห่อตัวด้วยคือตอนกลางคืนไม่เน้นสวยกันละเพราะว่ามันหนาวแต่บางคนที่มาถ่ายรูปมอนเห็นว่าบางคนอ่ะพกไฟกันมาเองเลยนะเพราะฉะนั้นใครจะมานี่ต้องแม่ก็ยังมีอะไรซ่อนอยู่ในความมืดนะไม่น่านั่งกระเช้าไม่มีคนหรอกเนี่ยตอนแรกเราก็ว่าเฮ้ยทำไมเสื้อสเวตเตอร์เอามาขายทำไมมันจะเข้าแล้วดูใบไม้ผีแล้วดูร้อนแล้วนี่ไงขายดีเลยเห็นไหมพกไฟมาด้วยเหรอพกไฟมาด้วยเหรอเนี่ยตอนนี้ข้างหน้านะเป็นวงเบอร์นะเป็นศิลปินร็อกอัลเทอร์เนทีฟนะจากอังกฤษนะคะรุ่นเก่ามากมากเลยอ่ะ We're fantastic at polo no we're somewhere way more obscure than that No one looks to see you You're coming back soonวงสุดท้ายนะคะจะประมาณ 11:40 นาทีนะคะก็เกือบเที่ยงคืนนะเรียกได้ว่างานโคเชล่าเนี่ยรวมศิลปินจากทั่วโลกนะใครมาก็บอกว่าคุ้มก็เลยเป็นเทศกาลดนตรีระดับโลกนะคะที่ศิลปินจากทั่วโลกและก็คนที่มาก็มาจากหลากหลายมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมางานโคเชล่าเนี่ยตั๋วเท่าไหร่นะคะจริงๆมันมีหลายราคามากๆเลยมอสเอาว่าเลขกลมๆแล้วกันนะอยู่ที่ประมาณ600เหรียญนะคะสำหรับแบบตั๋วปกตินะไม่ได้ VIP นะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 20,000 บาทนะคะก็ราวๆ 2,000 กว่าล้านบาทนะคะที่เงินจะสะพัดเข้ามาที่นี่แล้วลองคิดดูถ้าเกิดว่าเป็นตั๋ว VIP นะ VIP จะอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเนี่ยก็คือเขาจะมีจัดทุกปีนะคะทุกเดือนเมษายนนะคะสัปดาห์ที่2และก็สัปดาห์ที่3ถ้ามาเนี่ยก็จริงๆสามารถนั่งเครื่องบินมาลงที่ลอสแอนเจลิสนะคะสนามบิน LAX นะคะแอร์พอร์ตนะคะแล้วเขาจะมีรถชัตเทิลบัสเนี่ยพามาถึงที่นี่เลยแต่ว่าเหมือนราคาจะอยู่ที่ประมาณ300เหรียญ นะคะประมาณ 10,000 บาทงานนี้เขามีที่จอดรถฟรีด้วยนะทุกคนมอสอ่ะพลาดมากมอสคิดว่าไม่มีที่จอดฟรีมอสก็เลยไปจอดเป็นเหมือนperform parking นะคะมันจะเป็นแบบจอดใกล้หน่อยเสียไปทั้งหมด265เหรียญ นะคะก็เกือบหมื่นเลยคือเขาจะคิดทั้งหมด3วันนะคะเขาจะไม่มีคิดแบบแยกวันเดียวนะซื้อตั๋วก็คือรวมทั้งหมด3วันนะคะแล้วมอสก็แอบรู้มาว่าศิลปินที่มางานคอนเสิร์ตเนี่ยค่าตัวแต่ละคนก็ไม่เบานะคะอย่างมอสรู้มาว่าอย่างอาริอาน่าแกรนเด้นะคะที่เขาเคยมาคอนเสิร์ตที่ผ่านมาค่าตัวของเขานะทุกคนให้ทายว่าประมาณเท่าไหร่หลัก10ไม่ใช่200ล้านบาทนะทุกคน คือศิลปินที่ดังมากๆค่าตัวนี่หลัก200ล้านเลยนะคะถ้าศิลปินทั่วไปก็ราวๆหลัก10ล้านบาทนะคะก็ถือว่าอย่างเราเนี่ยจ่าย600เหรียญคุ้มค่ะเราไปเห็นคนไทยที่มาขายอาหารในโคเชล่าด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะตามกันต่อนะคะว่าเขามาขายได้ยังไงยุ่งยากไหมแล้วขายได้กำไรดีขนาดไหนนะคะวันนี้มอสก็ลาไปก่อนนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายกลางคืนถ้าหมดแรงนะคะนี่สำล้อปั่นเขารออยู่ตลอดนะตอนเช้ายังไม่มีไฟเลยกลางคืนนี่ไฟพริบๆเลย